บายดีน้องซื้อต้อมบุญพาวงน้องซื้อดวงเพ็ญเดชวิไลพวกเราเป็นนักศึกษาจากวิทยาลัยศึกษาวันนี้พวกเราจะมาแนะนำวิธีการถ่ายภาพด้วยอัพเจอร์ซึ่งเป็นวิชาการถ่ายภาพเบื้องต้นโดยจัดอยู่ในสาขานิเทศศาสตร์ปีหนึ่งโดยแมนแล้วอัพเจอร์แปลว่าหุ้มรับแสงหรือมีตัวอักษรย่อแมน F แต่ก่อนจะถ่ายภาพสลึกสัดตื้นเราควรคำนึง3องค์ประกอบหลักคือค่าของ F หรือว่าหุ้มรับแสง2ก็คือระยะห่างจากเลนไปห่างวัตถุ3ความยาวโฟกัสแต่สมมุติถ้าเราอยากจะถ่ายภาพสลึกเราต้องปรับค่าของ F ขึ้นสูงมันจะเห็นให้หุ้มรับแสงมันแคบลงเมื่อถ่ายภาพออกมาก็จะได้ภาพสลึกส่วนการถ่ายภาพสัดตื้นก็เพียงปรับค่าของ F ลงน้อยเมื่อเฮาปรับค่าของ F ลงน้อยเท่าใดก็ยิ่งเฮ็ดให้หุ้มรับแสงกว้างขึ้นเมื่อเฮาถ่ายภาพออกมาเฮาก็จะได้ภาพสัดตื้นนั่นเองโดยดังนั้นเฮามาเบิ่งวิธีการถ่ายตัวจริงกันเลยสบายดีตอนนี้เฮาอยู่ที่สวนสะพางเลนเป็นสวนสาธารณะบริเวณเดินทาดหลวงซึ่งเฮาจะใช้สถานที่นี้ในการแนะนำการถ่ายภาพสัตว์เลือดสัตว์ตื้นกล้องที่เราจะใช้ตัวนี้เลย Canon 80D เลนส์ 18-135mm และที่คาดบ่ได้ก็คือนางแบบของพวกเราต่อไปเราจะให้ตากล้องของพวกเราแนะนำวิธีการถ่ายภาพสัตว์เลือดสัตว์ตื้นด้วยอัพเจอร์ซึ่งจะเป็นแนวใดเราไปเบิ่งการถ่ายภาพตัวจริงกันเลยก่อนที่จะเข้าสู่การถ่ายภาพสัตว์เลือดสัตว์ตื้นเขาขอแนะนำให้นำใส่โหมด AV หรือว่าโหมด A เพราะโหมด AV เป็นโหมดเฉพาะหรือว่าถนัดในเรื่องการถ่ายภาพสะดึกสะตื่นอยู่แล้วคำว่า AV ย่อมาจาก Aperture Value หรือตัวย่อง่ายๆว่า F หรือว่าภาษาวานเฮาเอิ้นว่าค่าของหุ้มรับแสงหมู่นี้มันเป็นการนำใส่หุ้มรับแสงดีไซน์ภาพเฮ็ดให้หน้าสัตว์ลังเบอร์หรือว่าเฮ็ดให้ภาพทั้งหมดทั้งภาพแม่นชัดชัดเจนโดยในหมู่นี้เฮาบ่สามารถควบคุมได้เพียงอย่างเดียวก็คือ Speed Shutter ส่วนที่เหลือแม้นเฮาสามารถกำหนดเองได้ดังที่ได้ฮู้ทฤษฎีที่ผ่านมาได้ว่าถ้าหากท่านอยากได้หน้าสัตว์ลังเบอร์ท่านก็เพียงแต่ปรับค่าของ F ให้น้อยลงผู้รับแสงก็จะกว้างขึ้นถ้าอยากได้หน้าสัตว์ลังสัตว์หรือว่าแจ้งชัดเจนหมดทั้งภาพก็เพียงตั้งค่า F หรือเอาค่าของ F ให้สูงขึ้นตัวนี้ก็สามารถเฮ็ดให้ภาพออกมาได้ตามที่ต้องการในที่นี้เฮาจะกำหนดภาพอยู่3แบบก็คือถ่ายภาพสะตื่นใน3ขาแล้วก็ถ่ายภาพสะดึก3ขาดังนั้นเอาส่วนของ F ลงมาหน่อยที่สุดคือหมุนอยู่ด้านเทิงลงมาหน่อยที่สุดแล้วส่วน ISO เฮาจะเอาอยู่ที่800เนาะก็คือบ่ได้ตั้งค่าหยังเอาส่วนที่800แม่นแล้วเลยมื้อนี้เฮาลองมาถ่ายตัวจริงดังนั้นในที่นี้เฮาจะเอาอยู่F 5.0 ก่อนภาพทับอิฐเดี๋ยวลองกดชัตเตอร์แน่ภาพออกมาก็ยังหน้าสัตว์ลังเบอร์อยู่ต่อมาเอาขึ้นอีกประมาณ 6.3 6.3 แล้วลองกดชัตเตอร์อีกเท่านึงภาพที่ได้มายังหน้าสัตว์ลังเบอร์อยู่แล้วก็7.1โอเคภาพออกมากะยังสัตว์อยู่ดังนั้นเฮาลองมาถ่ายส่วนของภาพสัตว์เลือกว่าจะเป็นแนวใดภาพสัตว์เลือกจะเอาค่าอยู่ที่14ลองเอาที่14ขึ้นไปเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าหน้าแจ้งหลังกะแจ้งคือสัตว์แล้วก็เอาขึ้นอีกประมาณ20สัตว์ทั้งภาพเลยเนาะแล้วขึ้นอีกประมาณ22ก็25โอเคภาพที่ออกมาก็เป็นภาพสัตว์ทั้งภาพเลยต่างจากภาพที่เฮาตั้งค่าลงหน่อยที่สุดเนาะThank you.
และนั่นก็จบกันไปเกี่ยวกับการแนะนำการถ่ายภาพสลึกสะเทือนหวังว่าจะได้ความรู้กันไปหลายพอสมควรขอให้ทุกท่านม่วนซึ้งกับการถ่ายภาพพวกเขาทั้งสองลาไปก่อนขอขอบใจ